สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด6ล้านในมือสั่นป้าดีใจเฮลั่นร้านถูกรางวัลที่1สักทีขึ้นแท่นกลายเป็นเศรษฐีวันที่16ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่16ธันวาคมซึ่งรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข201303ซึ่งล่าสุดเพจ Facebook สารินท่านนันมงคลได้โพสต์ภาพของพนักงานของกอบอเฮาส์ราชบุรีเป็นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังถือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทโดยลอตเตอรี่นั้นถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกเป็นอย่างดีและมีภาพที่เป็นผู้หญิงโชคดีก้มหน้าก้มตาด้วยอาการดีใจซึ่งไม่รู้ว่าดีใจจนร้องไห้หรือกำลังกรี๊ดแบบโชคที่หล่นทับพร้อมกับระบุข้อความว่าดีใจกับป้าน้อยด้วยจ้ารางวัลที่1ทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ